้าเอาแชมพูใส่หมากฝรั่งมันจะยืดได้ดีขึ้นส่วนตัวผมชอบเคี้ยวหมากฝรั่งอยู่แล้วนะครับวันหนึ่งเคี้ยวค่อนข้างบ่อยเพิ่งจะใครออกมาเมื่อกี้เองนะคะค่ะเราจะให้คนสองคนที่กินหมากฝรั่งมาตั้งแต่เด็กๆมาทำการทดลองไงครับให้เคี้ยวไปเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ครับใช่เคี้ยวจนความหวานหมดแล้วยังคะเคี้ยวไปเลยครับการทดลองเป็นแบบนี้ค่ะก่อนอื่นเคี้ยวหมากฝรั่งจนหมดรสหวานจากนั้นก็ใส่แชมพูลงไปผสมกับหมากฝรั่งที่หมดรสหวานแล้วและนวดให้เข้ากันลื่นๆรู้สึกยังไงครับมันดูน่าขยอกไปเยอะมากเลยนั่นสิคะยืดๆสงสัยจะชอบแล้วครับทีนี้ก็จับปลายทั้งสองข้างแล้วดึงออกจากกันหมากฝรั่งจะค่อยๆยืดออกเมื่อเปรียบเทียบกับหมากฝรั่งที่ไม่ใส่แชมพูแล้วจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนหมากฝรั่งที่ไม่ใส่แชมพูจะค่อยๆแข็งและไม่ค่อยยืดกลับกันหมากฝรั่งที่ใส่แชมพูค่อยๆยืดยาวออกอย่างช้าๆยืดยาวยืดยาวอันนี้ไม่ค่อยยืดเลยนะคะโอ้ว้าว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 โอ้โหนุกนะครับนุกครับหมากฝรั่งยืดยาวโดยไม่ขาดจากกันและแม้ว่าจะขยับมือสั่นมันก็ไม่มีทีท่าว่าจะขาดด้วยโอ้ยเหมือนหนังยางเลยนะครับเนี่ยดูสิครับใช่โอ้ยดึงโอ้จริงๆด้วยอ่ะโอ้ยยืดยาวมากเลยหมากฝรั่งทั้งสองแบบแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเมื่อทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องหมากฝรั่งธรรมดาจะแข็งแต่หมากฝรั่งที่ใส่แชมพูจะยังยืดได้เหมือนหนังยางน่ามหัศจรรย์จริงๆนะคะแล้วถ้าเป็นบับเบิ้ลกัมล่ะต้องเป็นยังไงครับแต่จะรู้ถ้าใส่แชมพูลงไปน่าจะทำให้เป่าลูกโป่งได้ใหญ่ขึ้นหรือเปล่านะต้องเคี้ยวกี่อันครับเนี่ย4 อันสี่อันเลยนะฮะใช่เราให้ทีมงานทั้งหมดเคี้ยวหมากฝรั่งเพื่อทำการทดลองบริจาคหมากฝรั่งเลยครับจากนั้นก็รวมเอาไว้เป็นก้อนเดียวครับอะไรครับรวมๆกันครับเราจะใส่แชมพูลงไปในหมากฝรั่งที่รวมเป็นก้อนเดียวจากนั้นก็ทำการนวดให้เข้ากันเรานำหมากฝรั่งที่ได้ไปติดไว้ที่ปั๊มลมจากนั้นก็ค่อยๆใส่ลมเข้าไปทีละนิดทีละนิดดูน่าเกลียดมากเลยนะครับดูสิครับโอ้ยพองโป่งใช่โอ้ดูให้ดูนี่ครับมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆด้วยหมากฝรั่งถูกเป่าไปเรื่อยๆโอ้มันพองใหญ่เลยอ่ะคล้ายๆชุบหน้าจะระเบิดใส่หน้าผมหรือเปล่าเนี่ยว่าแต่ทำไมเมื่อใส่แชมพูลงไปแล้วลูกโป่งถึงยืดได้ดีนะการที่หมากฝรั่งสามารถยืดได้มากเมื่อนำแชมพูใส่ลงไปนะครับก็มีเหตุผลอยู่2 อย่างนะครับอย่างแรกก็คือส่วนประกอบที่เรียกว่าสารลดความตึงผิวที่ผสมอยู่ในแชมพูมันจะผสมกับส่วนผสมที่ละลายน้ำได้และที่ละลายในน้ำมันได้ของหมากฝรั่งทำให้ความเหลวของหมากฝรั่งเพิ่มขึ้นเหตุผลที่2ก็คือระหว่างโมเลกุลของโพลีวินิลอะซิเตตซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของหมากฝรั่งจะมีโมเลกุลของแชมพูอยู่นะครับทำให้การเกาะกลุ่มกันระหว่างโมเลกุลแย่ลงซึ่งทำให้หมากฝรั่งนุ่มลงและยืดได้ดีกว่าเดิมครับจากนี้ไปขอให้หญิงตั้งครรภ์และคนชราผู้อ่อนไหวง่ายช่วยหลับตาลงสักพักหนึ่งนะคะสปันแมนทำก้อนหมากฝรั่งขึ้นมาอย่างง่ายๆจากนั้นก็นวดอย่างตั้งใจเขาจะทำอะไรของเขากันนะสปันแมนเริ่มดึงก้อนหมากฝรั่งที่ใส่แชมพูลงไปให้ยืดยาวจากนั้นก็แบ่งกันจับคนละข้างด้วยความสามัคคีหมากฝรั่งยังคงยืดยาวออกไปเรื่อยๆดูไปแล้วก็เหมือนหนังสติ๊กสีขาวเส้นยาวๆและหนาๆเลยนะคะหมากฝรั่งที่ยืดยาวแบบนี้ยาวได้ถึงประมาณ3เมตรเลยทีเดียวเราจะลองใช้หมากฝรั่งนี้เป็นเชือกแล้วลองกระโดดดูการกระโดดเชือกหมากฝรั่งสำเร็จค่ะข้อควรระวังถ้าหมากฝรั่งที่ใส่แชมพูลงไปติดเสื้อผ้าหรือเส้นผมจะเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับ